าวบ้านเขาเชื่อว่าไอ้ปลาใหญ่ตัวนั้นน่ะมันกินปลาเล็กทั้งหมดในบ่อนี้แล้วเราจะล่อให้พ่อเบบี้ชาร์กตัวจริงออกมาโดยเอาไอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยแล้วมันกินไปแล้วอ่ะมันกินไปแล้วเฮ้ยต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสำหรับโรงสำหรับเป็นคอมโพดิคัสซันจะก้าวมีคอมโพดิเคนเดนส์บนจักรโลกโอเคคุณผู้ชมครับซันไม่สามารถใช้เสียงดังได้ครับเพราะว่าที่นี่ครับมันเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาซันไม่ทราบในคอมโพนี่เขาเลี้ยงอะไรแล้วไอ้นี่มันเคยเป็นที่บ่อตกปลาเก่าใช่ไหมบ่อตกปลาเก่าอ่ะใช่ไหมใช่แล้วเราถ่ายได้ไงเขาจะไปจับใช่ไหมเจ้าของเก่าเหรอตอนนี้เขาขายไปยังตอนนี้เขาขายไปยังเขาเซ็งไปยังก็แอบมาทำไรฮะมันจะมีใครอยู่ขออนุญาตเขาก่อนเฮ้ยใครจะอยู่นี่ครับนี่ครับเฮ้ยไม่มีใครอยู่มั้งนี่ครับมาถ่ายคลิปครับลง YouTubeครับเปิดดิไม่ได้ล็อกมีคนอยู่นะไม่ได้ล็อกนี่ไม่มันเอาให้บ้านล้างฮะบ้านล้างเฮ้ยเหม็นเลยเนาะบ้านล้างสันว่ามันน่าจะอย่าเสี่ยงดีกว่าเอาแค่นี้เพราะมีป้ายว่าห้ามมากล้องถ่ายเพียงตลอดโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้สันกำลังจะแก้ไขปริศนานี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวมีอยู่ว่าครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยเขาเล่ามาบอกว่าเขาเห็นเหมือนปลาลักษณะสีน้ำเงินตัวใหญ่ว่าอยู่ในบ่อแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับบวกกับที่ชาวบ้านเขามาตกปงตกปลาเนี่ยตอนเนี้ยไก่มันไม่ได้ปลาเลยนะชาวบ้านเขาเชื่อว่าไอ้ปลาใหญ่ตัวนั้นน่ะมันกินปลาเล็กทั้งหมดในบ่อนี้แล้วเฮ้ยแล้ววันนี้ครับผู้ชมครับซันอยากจะเห็นว่าปลาใหญ่ตัวนั้นคืออะไรก่อนที่เขาจะโทรหาซันเขาเอารูปลักษณะประพันธ์สรรหาเนี่ยไปเล่าให้เด็กฟังเด็กพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วเป็นแฟนคลับแล้วด้วยบอกอะไรปะไอ้นั่นคือเบบี้ชาร์กเฮ้ยวันนี้ครับผู้ชมครับซันเลยเอาไอ้นี่ครับสิ่งนี้ฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับมันคือปลาฉลามบังคับได้เบบี้ชาร์กแบบปลอมตัวเป็นลูกครับเราจะล่อให้พ่อเบบี้ชาร์กตัวจริงออกมาโดยเอาไอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะรีโมทอยู่นี่ครับนี่ไก่เฮ้ยไหนลองเปิดดิมันบังคับได้เหรอมันบังคับได้สิเห็นปะเออโอเคเผื่อเราขอเป็นภาพปกไอ้อะไรมันมาแล้วเราเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไก่ไก่ไก่เฮ้ยไก่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 เฮ้ยเฮ้ยว่าไก่เอาไงดีเอาโดนขึ้นก่อนไหมต้องใส่ฐานวะมันใส่มาแล้วเดี๋ยวจะเอาโดนขึ้นก่อนดีกว่าเอาโดนก่อนดีกว่าโอเคคุณผู้ชมครับซันจะเอาโดนขึ้นแล้วก็มีบินเป็นเบิร์ดไอวิวครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราจะเอาผีเบบี้ชาร์กมาให้ได้โดยใช้เหยื่อล่อของเราเราจะเอาเหยื่อล่อของเราว่ายไปรอบๆครับคุณผู้ชมครับไกด์คิดว่าวันนี้ผีเบบี้ช้างมันจะเสร็จแล้วไหมฮะไม่รู้สิมันจะเชื่อเหรอว่านี่เป็นลูกไม่คือมันว่ายบวกกับลักษณะตัวมันเป็นสีน้ำเงินไกด์เออทำไมไกด์ถึงคิดว่ามันเฮ้ยอะไรพากระโดดไก่เมื่อกี้ไก่ได้ภาพปกหรือยังถ้าเกิดไก่ไม่ได้ภาพปกตอนนี้ถ้าเกิดมันกินลูกเข้าไปนะถ้าเกิดพ่อเบบี้ชาร์กมันมีสัญชาตญาณของการที่แบบมันกลัวว่าลูกจะมาเก็บแข็งของมันแล้วมันกินตัวนี้ไปเราถ่ายภาพปกไม่ได้เลยนะไก่เมื่อกี้ไก่ได้ภาพปกยังถ่ายดีกว่าไหมถ่ายดีกว่าไหมโอเคคุณผู้ชมคัดแป๊บนึงนะครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราถ่ายภาพปกเสร็จแล้วนะครับกลัวครับคุณผู้ชมมาตัวขึ้นก่อนดีกว่าอัดกันนะทำไมไก่ไม่ได้ลองโอเคคุณผู้ชมครั
เราค่อนข้างกลัวสถานที่นี้เป็นอย่างมากครับซันจะไม่บินดูรอบๆครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าซันจะให้คุณผู้ชมเห็นลูกเบบี้ชาร์กที่ซันกำลังจะบังคับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมเราไม่ได้เตรียมรับมือสถานการณ์รุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปวิดีโอที่มีเลือดหรือว่ามีอะไรที่แดงๆคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเตรียมตัวเรียกว่าดูภาพความรุนแรงเอาไว้ด้วยครับเพราะว่าวันนี้ครับผู้ชมซันไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์มันจะเป็นไปในลักษณะไหนมันจะรุนแรงหรือไม่โอเคไกด์โดนจับแบบบุ้มเบิร์ดไอวิวแล้วเรียบร้อยอยู่แค่นี้ฉะนั้นตอนนี้ครับเราจะเอาลูกเบบี้ชาร์กที่ปลอมตัวมาลงเลยดีกว่าเนาะโอเคเปิดเซอร์วิสก่อนครับผู้ชมไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไงวะก็ที่ท่านฟังมานะเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหรอเดี๋ยวคงจะรู้กันแหละไอ้หย่อนตรงนี้เลยเหรอทำไมอ่ะมีอะไรไม่รู้เลยไปไปจัดไปไปไปแล้ว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 เขาไปแล้วไปได้ไกลแค่ไหนอะไม่รู้ไกลไว้ไกลใหญ่ไว้ไกลว่าโดนเราจะเห็นไหมอะมันไม่น่าจะเห็นวะโอเคคุณผู้ชมครับซันจะให้พี่เบบี้ชาร์กไม่ใช่สิขอโทษลูกน้อยเบบี้ชาร์กของปลอมของเฟกว่ายวนรอบครับเหมือนเรียกพ่อครับผู้ชมใครถ่ายน้องไว้ดีไกลไม่ต้องถ่ายซันถ่ายน้องเขาไว้อะไรเลยใครมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะนั่นแหละดิฉันกลัวไกด์กลัวว่าอยู่ดีๆผีเบบี้ชาร์กมันจะกินลองมาข้างๆใช่ไหมโอเคมาได้ไหมอุ้ยหรือว่าเราต้องไปกลางบ่อวะฮะนั่นต้องไปกลางบ่อนู่นน่ะนั่นน่ะซันไม่รู้ว่าโดนข้างในมันจะเห็นหรือเปล่าอะไกด์นั่นน่ะสิเอาไงเนี่ยไกด์ทำไมไกด์ถูกหรอกไกด์ลองดูให้ซันดิอุ้ยนิ่งไปแล้วเอาไปกลางบ่อเลยนะเออไปเลยมันจะถึงเปล่าวะกลัวสิกลัวมันไม่ถึงนะดิไกด์ไปแล้วอะไปแล้วอะน้องไปแล้วไปแล้วอ่ะน้องไม่เห็นกายในกล้องเห็นชัดไหมไม่เคยไม่เห็นมันตัวเล็กเราไม่ได้เอาเลนส์นั้นมากายมันจะหมดปะเนี่ยมันเราอ่านไปกี่นาทีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยประมาณ5 5ทีเองแบตมันจะหมดไหมอ่ะกายมันได้กี่มันบังคับได้นานไหมอ่ะดูสิคุณผู้ชมครับซันไม่ทราบเหมือนกันว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะหมดที่กี่นาทีครับเฮ้ยทำไมมันเหมือนปลาเลยนะเหมือนปลาเลยนะข้าถ่ายเยอะถ่ายปลาเยอะเพื่อเราไม่มีภาพเขาเผื่อมันโดนเบบี้ชาร์กกินเหมือนไหมถ้าเราโยนไปกลางบ่อเฮ้ยมันจะได้นี่ไงมันจะได้แบบไกด์พูดอะไรออกมาวะมันจะได้ยินเวลามีอะไรหล่นลงน้ำปลามันจะรู้สึกตัวฮะโยนไปกลางบ่อใช่ไหมโยนไม่กายเมื่อกี้กายไม่ได้หมายถึงเบบี้ชาร์กของซันใช่ไหมใช่ไม่ได้หมายถึงลูกน้อยตัวนี้ใช่ไหมใช่ไปเอาโยนไปดีกว่าเอาก้อนหินได้ไหมก้อนหินเหรอไม่ออกมาว่ะใครเอาไหมวะชากับมันไม่ออกมาทำไมมันอยู่นี่หรือเปล่าหรือว่าผิดบ่อนู้นเหรอมีบ่อนะเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ต้องหาสิ่งล่อตาล่อใจมันหน่อยไม่งั้นมันไม่ออกมาหรอกอะไรอะโอเคเดี๋ยวเราแอบโยนเลยนะใครมาพ
พอโยนเสร็จปุ๊บสันบังคับโยนไปตรงไหนโยนไปตรงไหนเอางี้ไกด์สันบังคับไปพิชาไปอยู่ตรงนู้นไกด์โยนปุ้มโอเคปะโอเคมาอยู่นี่นะขับไปเอ้าน้องมาไหนแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันกินไปแล้วเหรอเฮ้ยได้บ่อนี่ปะมันจะเข้าไปได้ไงเราไม่ได้บังคับนี่เฮ้ยมันกินไปแล้วอ่ะมันกินไปแล้วเฮ้ยเจอแล้วอ่ะนี่นะไกด์ไกด์มันค้างครับตาไม้เลยนะสู้เขาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปตรงไหนไปตรงไหนเห็นปะไม่เห็น